ซึ่งก็เป็นคุณแม่คนสวยไร้ก็แซ่บมากๆวันยังนิวเคลียร์หันซาคุณแม่ของน้องไทก้าตอนนี้เธอกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบรัวๆเราก็ได้เริ่มเห็นผลงานของแม่นิวเคลียร์ผ่านทางจอแก้วแล้วนะครับและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถติดตามและก็ชมภาพสวยๆความเคลื่อนไหวต่างๆของเธอได้ที่อินสตาแกรมล่าสุดนิวเคลียร์ก็ได้แชร์คำคมจากเหตุเพลงหนึ่งที่มีใจความไว้ว่าเฟมิลี่แต่โลกส่วนตัวสูงมีอยู่จริงคุยง่ายๆเล่นง่ายๆแต่ไม่ชอบให้ใครมาร้ำเส้นโดยที่นิวเคลียร์ก็ได้แชร์แล้วก็พิมพ์เพิ่มไปว่าบวกหนึ่งด้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าใครเคยร้ำเส้นแม่ก็ต้องมีสะดุ้งบ้างแหละนะจ๊ะ